สบายดีท่านผู้ปกครองและหลานน้อยนักเรียนอีกคนหนึ่งเด้อเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีบ่เนาะสาวผู้หวังว่าพวกหลานคงสบายดีเนาะซึ่งในจุดประสงค์มื้อนี้สาวผู้จะนําพาพวกหลานนี้มาทวนคืนวิชาภาษาลาวเด้อซึ่งบททวนคืนของเฮามื้อนี้สาวผู้คัดจ้อนเอาแต่บทที่สําคัญเนาะมาทวนคืนให้พวกหลานได้เรียนเนาะเพื่อว่าภายหลังการไปเข้าโรงเรียนปกติไปรับการแจ้งการให้เข้าโรงเรียนปกติจะมาเรียนอยู่ในห้องแล้วเนาะแม่นเฮาจะมีการสอบสิงแม่นบ่ดังนั้นเนาะสาวครูจึงมาทวนคืนบทเรียนเก่าเนาะในบทที่47นกถั่วเรียนเห็ดหางเนาะซึ่งเนื้อในบทนี้จะเว้าเกี่ยวกับนกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเอิ้นว่านกถั่วเนาะนกถั่วนี่เป็นนกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะตัวสีม่วนหัวสีขาวเนาะซึ่งที่ผ่านมาพวกมันนี่เวลาไข่หรือว่าออกไข่นี่ก็จะปะไว้หัวทิ่มแม่นบ่ได้ไข่ใส่หางมาซั่นซาเนาะดังนั้นจึงถูกสัตว์ชนิดอื่นๆนี่กัดตอดกินหรือว่าทําลายของพวกมันที่หิ่มละลาเมื่อฮอดฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวก็แล้วแต่เนาะก็จะมักเกิดโรคระบาดขึ้นกับพวกมันเนาะจึงเฮ็ดให้นกถั่วนี่เจ็บเป็นและล้มตายอย่างหลวงหลายดังนั้นจึงมีการประชุมกันการประชุมคือหมายว่านกถั่วนี่เพิ่นมีการประชุมปรึกษาหารือกันเนาะว่าควรไปเรียนเฮ็ดหางนํานกเอี้ยงจะเป็นแนวใดนั้นแม่นให้พวกหลานเนาะมาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกับสาวครูกันเลยเนาะว่าเนื้อเรื่องของมันนี้จะเป็นแนวใดให้พวกหลานมาอ่านกับครูเลยเด้อในคลิปที่2เนาะ